ไปดูความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะสงครามในยูเครนก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า1ปีแล้วในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมก็มีรายงานบอกว่าทางฝั่งรัสเซียเนี่ยสูญเสียทหารจำนวนมากเลยในสงครามที่เกิดขึ้นที่ยูเครนล่าสุดเองนะคะกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียเนี่ยเขาพยายามจะเปิดรับสมัครทหารแต่เป็นการรับสมัครทหารหญิงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยเขาสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่า MOD เปิดเผยในการสรุปข่าวกรองรายวันค่ะโดยระบุว่าในเวลานี้นะคะ Redut ซึ่งเป็นบริษัททหารเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียกำลังเชิญชวนให้ผู้หญิงเข้าทำงานเป็นพลซุ่มยิงค่ะและคนควบคุมโดรนในกองพันบอสบริษัท Redut นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกองกำลังทหารรับจ้างที่มีภารกิจปกป้องการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของบริษัทต่างๆของรัสเซียและถูกส่งไปประจำการในยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี2022ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าบริษัท Redut นะคะประกอบด้วยอดีตกองกำลังพิเศษของรัสเซียและสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนในช่วงแรกของสงครามและตามข้อมูลของอินไซเดอร์นะคะระบุว่าการบุกกรุงเคียฟครั้งแรกของรัสเซียในช่วงเริ่มต้นของสงครามบริษัท Redut เนี่ยได้สูญเสียทหารอย่างหนักถึง 90% กระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรค่ะอ้างถึงเซอร์เกย์ชอยกูนะคะรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียที่ระบุว่าปัจจุบันมีผู้หญิง 1,100 คนถูกส่งไปประจำการในยูเครนค่ะโดยส่วนใหญ่ทำหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์และการบริการทางทหารซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 0.3% ของกองกำลังทหารรัสเซียกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรกล่าวด้วยนะคะว่ายังไม่ชัดเจนว่ากองกำลังป้องกันรัสเซียจะปฏิบัติตามและนำผู้หญิงเข้าสู่บทบาทการสู้รบมากขึ้นหรือไม่กองกำลังรัสเซียน่าจะประสบกับความสูญเสียอย่างหนักในช่วง20เดือนของการสู้รบในยูเครนนะคะตอนนี้ก็อาจจะกำลังมองหาวิธีใหม่ๆในการเพิ่มจำนวนทหารเข้าไปในกองทัพค่ะตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะผู้หญิงก็มีบทบาทหลากหลายในช่วงเวลาที่เกิดสงครามและมักมีส่วนสำคัญในความพยายามทำสงครามนะคะแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคทางสังคมและวัฒนธรรมก็ตามกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรค่ะระบุว่าอย่างไรก็ตามผู้หญิงรัสเซียมีบทบาทในการสู้รบแนวหน้าเพียงไม่กี่บทบาทนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความสามารถในการเป็นสไนเปอร์หญิงและเข้าร่วมกองกำลังรบอื่นๆที่ประจำการในกองทัพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย